เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายนะโอกาสบัดนี้ก็ถึงเวลาของการฟังธรรมในวันอาทิตย์สถานในวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งอยู่ในการสงบกายสงบจิตใจพร้อมจะได้ฟังปตาตกถาธรรมสมควรแก่โอกาสและเวลาต่อไป ในึงเทศการขึ้นปีใหม่ในอาทิตย์ที่สามแล้วก็ยังอยู่ในห่วงแห่งการอวยพรอวยชัยในเดือนมกกราคมยังขอกล่าวเรื่องสวัสดีปีใหม่ย้ำกันต่อไปก็ได้สวัสดีปีใหม่ใจผ่องแผ้วจงคลาดแคล้วจากกิเลสเหตุเศร้าหมองคิดสิ่งใดให้สมอารมณ์ปองตามทํานองครองทมประจําใจ ขอให้ใจสะอาดสว่างสงบประสบสุขในชีวิตจิตเยี่ยมใสมีชีวิตโชตช่วงดุดจั๊ดดวงไฟทรงทางไปให้ถึงซึ่งนิพพานขอถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำาราญมีพระชนมพรรษายั่งยืนนานเป็นล่มโพทองผองไทย ของประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานขอถวายพระพรท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายจงมีความสัมมคีรู้จักหน้าที่ทำตามหน้าที่ก็จะเกิดศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากาโลคัสติภูตานิสัพาเนวะสหัตนาแปลว่าการเวลาย่อมเกินกินสัตว์ ไปพร้อมกับการเวลาเองเวลาก็คือสิ่งที่ผ่านไปในชีวิตเปรียบเสมือนยักษ์ที่กืนกินเวลาไม่หวนกลับจากเด็กเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเข้าสู่วัยแก่เท่าเข้าสู่วัยชาราเหลือผมหอกฟันหักหนังเหี่ยวท่านจึงกล่าวเป็นปริศนาว่ามีภรรยายักษ์หนึ่งนามีในตาสองข้าง ข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริปรี่มีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบสี่พญายักษ์ตนนี้กลืนกินสัตว์ทั่วปัทถภีพญายักษ์ตนนี้คือใครคำตอบก็คือพระกาลพระกาลก็คือการเวลาที่ได้มาเท่าๆกันอธิบายปริศนาดังนี้ที่ว่าพญายักษ์หนึ่งนานั้นหมายถึงปีปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวัน มีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบี่หมายถึงข้างขึ้นกับข้างแรมข้างขึ้นเดือนไายก็สว่างข้างแรมเดือนมืดหรือกลางวันและกลางคืนที่ว่ามีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบี่หมายความว่าปีหนึ่งสิบสองเดือนแต่ละปากก็มีฟันไม่มากปากละสามสิบเอ็ดซี่สามสิบซี่หรือยี่ดซี หมายถึงเดือนหนึ่งมี31วันบ้าง30วันบ้างหรือ28วันในวันเดือนกุมภาคือมีฟันสามสิบเอมี่ยี่แปดเกิดคืนกินสัตว์ทั่วปัตตภีนั้นคืนกินสัตว์หมายว่าแผ่นดินเหมือนกันวันเดือนปีพอสอของอายุก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกชีวิตเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท ที่พระเจ้าท่านตรัสไว้นะเรียกว่าประมาโทมัจจุโนปทะธางความไม่ประมาททางไม่ตายประมาณโทมัตจุโนปทะางความประมาทเป็นทางให้ความตายอัปมาตตานะมีอันติคนไม่ประมาทจุอมตาเยประมาตาเยท่ามาตาคนประมาทถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วเพราะนั้นในวัยทั้งสามนี้เราก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในวัยทั้งสาม เรียวกว่าปฐมวัยหนึ่งอายุหนึ่งปีถึงยี่ห้ามัชฌิมวัยอายุยี่สิบกถึงอายุห้าสิบปัชชิมวัยอายุห้าสิบเอดถึงอายุเจ็ดสิบห้าเป็นอายุไขที่อยู่เกินนั้นดังคำกลอนที่ว่ายามเด็กต้องเล่าเรียนมันเขียนอ่านยามหนุ่มสาวมันทำงานหาทรัพย์สินยามแก่เท่าเฝ้าภาวนาเป็นอาจินทำอย่างนี้ก็จะสิ้นความทุกข์เอ่ยชีวิตของคนเราเหมือนการเดินทาง ือมีจุดเริ่มต้นและมีจุดหมายปลายทางทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการเดินไปสู่จุดหมายปลายทางทั้งสิน้นแม้ว่าในชีวิตของคนเราแต่ละวันจะมีการหยุดพักผ่อนหลับนอนบ้างอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนทางไหนแต่ว่าหวัยหรืออายุหาได้หยุดพักไม่คงเดินทางไปเรื่อ,อยๆไป เท่ากับชีวิตเดินทางอยู่ตลอดเวลาผ่านปฐมวัยผ่านเข้าสู่มัชชิมวัยแล้วเลยเข้าสู่ปัจฉิมวัยซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายของชีวิตแต่บางชีวิตก็ลัดลำดับนี้ไปเลยก็ได้คือถึงมรณะหรือความตายก็ได้หลังความตายก็เป็นเรื่องของการเดินทางไปสู่ปราโลกสืบไปนี่มันเราก็เดินทางตลอดเวลา ไม่ว่าจะการเดินทางในชีวิตเดินทางของจิตหรืออายุคนเราอันมรณะภายในยน่ากลัวมากผู้คนทั่วไปไม่อยากจะพบหาแม้ชื่อก็ไม่อยากจะได้ยินไม่มีใครสักคนจะหลีกหนีพ้นความตายไปดได้เลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่ากระสัตรราชากระยาจกไม่ว่าพระเทศเนนชีอันความตายชานารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องวายตายเป็นผี ถึงแสนรักก็ตรงร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราเมื่อเจ้ามามีอะไรมาดรวยเจ้าเจ้าเจ้าสุขสนุกแต่เชไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามานึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตการทาให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจยศไดล้ลาพาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศล ต้องทิ้งสมบัติทั้งหลายให้พวงชนมาร่างของตนก็ยังเอาไปเผาไฟความหมายก็คือไม่ให้ประมาทในชีวิตในวัยรียบเร่งสร้างความดีด้วยความเป็นผู้ไม่ประมาทไม่รู้ว่ามรณะภัยจะมาถึงแก่วัยของเราเมื่อไรวัยสั่งสมบุญกุศลความดีเข้าทุกขณะมีลมหายใจเรียกว่าไม่มีใครรู้ว่าเป็น อนิมิตตังไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าชีวิตตังพยาธิกาโรเทหนิเคปนังคติว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ของเราจะมีชีวิตมากน้อยเพียงไรพยาธิความเจ็บไข้ใดป่วยเราจะเก็บไข้ใดป่วยเมื่อไหร่เนี่ยพยาธิเรียกว่ากาโลกาละที่เราจะล่วงรับดับขันไปอาาจะไปเช้าสายบ่ายเย็น หรืออายุยังหนุ่มยังสาวแก่เท่าที่ไหนเวลาไหนไม่รู้เลยเรียกว่าเป็นอนิมิตต่างไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายให้รับรู้บางคนเกิดในเมืองไทยไปตายเมืองนอกบางคนก็เกิดจังหวัดนี้ไปตายจังหวัดนูน้นไม่แน่นอนไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะตายโรงพยาบาลเสมอไปบางทีกลางถนนหนทางก็มีเพราะนั้นเราจึงต้องรีบเร่งสร้างความดีเป็นผู้ไม่ประมาณ มีสติในการกระทำคำที่พูดความคิดไว้ควบคุมไว้เสมอให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนะ้ะดีที่สุดอดีตล่วงมาแล้วก็แก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ทําไมคำหนึ่งคำหนึ่งจับปัจจุบันเนี่ยว่าจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรให้มีสติกันกรองรับรู้ให้ทําดีพูดดีคิดดีทําความดีไว้เถิดประเสริฐนะักดีย่อมจกักทรงผลโดนสนอง พบความรุ่งโรโจน์เรืองรองดีคุ้มครองผู้ทำแต่กรรมดีทำกรรมชั่วแม้จะครั้งละนิดชั่วยอมติดรุกไปทุกที่ได้พบความเดือดร้อนรอนชีวีชั่วสิ่งนี้ชนล้วนไม่ควรทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว,วรเราต้องรีบเร่งสร้างความดีแข่งกับเวลาที่มีชีวิตอยู่สุขนี้หาได้ที่พระเจ้าตรัสว่าปฏิรลปกาลีธุระวาอุทธาตาวินทเตท,ทนงัง สัจเจนะกิตติปปโปติทัทังมิต,ตานิคันติขุทธกาิกาสุตตนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าเพราะนั้นผู้ทำการงานที่เหมาะสมเอาธุระขยันมันเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีสัจจะความซื่อสัตย์ซื่อตรงย่อมได้รับการยกย่องให้มีเกียรติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ใครก็รักคนผู้ให้เวลาเขามีน้ำท่วมเวลาเขามี ภัยต่างๆทุทกกะภัยวาตภัยทุพภิกกภัยเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกันมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันอย่าทะเลาะกันเพราะว่าปเป็นคนไทยด้วยกันต้องให้อภัยกันหนักนิดเบาหน่อยเราต้องให้อภัยเราอยู่เพื่อจะให้ไม่ได้อยู่เพื่อจะเอาถ้าเราอยู่เพื่อจะให้มองกัน,นได้แตตาเป็นมิตร ม่มองในสายตาเป็นศัตรูก็จะเกิดเมตตาเป็นความรักกรุณาสงสารมุทิตาพรอย,ยินดีไม่คิดอิจฉาเขาอุเบกขาวางเฉยเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ธรรมะข้อนี้เช่นพ่อแม่เมื่อลูกมีครอบครัวแล้วก็วางเฉยแต่ตาดูหูฟังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ธรรมะให้เกิดความสุขความร่มเย็นเพราะนั้นในประเทศไทยนี้เฟซบุ๊กอะไรต่างๆเราจะเห็นว่า มีการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวก็มีการฆ่ากันเงี้ยรู้สึกว่ามันชักหนักเข้าไปถึงสุรานารีพาชีกิลาบัตอะไรต่างๆเหล่านี้ลดละเลิอกอบายามุกกันซะแล้วก็จะไม่เป็นเหตุให้เรามีปัญหาในครอบครัวปัญหาเกิดเพราะอะไรมากมายดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีธรรมะ เพราะนั้นสิ่งที่คนเราต้องการอยากได้อยากมีกันทุกคนเห็นจะหนีไม่พ้นความสุขแน่นอนความสุขจัดเป็นยอดปารถนารคนเราเพราะถ้าคนเรามีความสุขดีก็ได้ชื่อว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว,ว่าการที่คนเราประกอบกิจต่างๆเพื่อหาเงินหาทองหากินหาใชา้ก็จุดหมายปลายทางเพื่อให้เกิดความสุขแต่ความสุขนั้นย่อมมีเหตุให้เกิดมิใช่อยู่อยู่ก็เกิด ามาได้เองโดยเฉพาะความสุขระดับชาวบ้านหรือระดับชาวโลกทั่วไปสามารถสแสวงหาได้ในตัวเองมีเหตุให้เกิดแน่นอนท่านจึงว่าความสุขเกิดจากเหตุสามอย่างทรัพย์สมบัติหนึ่งเกียรติยศหนึ่งไมตรีจิตหนึ่งแต่ความสุขทั้งสามอย่างนี้มีเหตุเกิดเพราะอย่างอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งสมทรัพสมบัติ เกิดมาจากการที่คนเราได้ทำงานที่เหมาะสมและวิธีที่จะทำที่เหมาะสมกับงานด้วยทำงานด้วยความเอาจิตใจใส่ไม่ทอดทุละไม่ทิ้งงานและทำกิจการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรต่อสู้ไม่ท้อแท้คนที่ทำงานอย่างนี้ย่อมได้รับผลตอบแทนเป็นสมบัติพัฒสถานนะประการที่สองเหตุยศเกิดจากความเป็นผู้มีศัสดะ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงซื่อสัตย์ซื่อตรงซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน,เ,นเรียกว่าต้องรักษาสัจจะความตรงไว้คดกับตรงไม่เหมือนกันเหมือนกับไม้ไม้คดปลายไม้กลางไม้ปลายไม้มันไม่เสมอกันกับไม้คดไม้ไม้งอทําขอเหล็กงอทําเขียวคนคดอย่างเดียวทาอะไรไม่ได้เลยนะถ้าปลายตรงกลางตรง คนตรงมกักก็ไม้ตรงไม้ตรงตัวไม้ตรงมาเจอกันเมื่อไหร่มันก็นเข้าอย่างสนิทสนมมือช่างไม้แต่ไม้ตรงเมืองนั้นมาเจอไม้คดเมืองนี้ไม้มันก็เข้ากันไม่ได้คนเราก็เหมือนกันนะถ้าเป็นคนซื่อรรสัตย์ซื่อตรงก็พระพุทธเจ้าก็ต้องสอนสามีภรรยาสัจธรรมคันติจารคะต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกันจึงจะอยู่กันได้กันรอดนะ เราต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงสามีตรงภรรยาตรงพ่อแม่ลูกพี่น้องตรงไม่เรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์ซื่อตรงการอย่างนี้ก็คบก็ได้นานเพราะนั้นประการที่ต่อไปก็คือไมตรีจิตเมตตามไมตรีเนี่ยเกิดจากความเป็นผู้ไมตรีทีเนี้ยมีที่ใจกว้างขวางชอบเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่คือเป็นผู้ชอบให้ ทำอย่างนี้ย่อมจะผูกจิตผูกใจนะไว้ได้ที่เขาเล่าไว้ว่า,ามีปลาอยู่หนึ่งตัวทำอย่างไรจึงจะกินได้ตลอดปีว่างันอพอจะเรียกว่าเอาให้ให้ปัญหากเกิดขึ้นนะกับผู้ชายที่จะมาขอลูกสาวก็เลยว่ามีปลาอยู่หนึ่งตัวทำอย่างไรก็ได้ตลอดปีผมว่าทำปลา่บ้างาทำปะละาปเค็มบ้างทำปลาเจ้าทำปลานน่นนี่ บอกก็ไม่ไปไม่กินได้ตลอดปีบางทีมันก็เสียหายแต่ว่ากินได้ตลอดปีทาําไงมีปลามาแล้วกับแกงส้มสมมุติแกงส้มใส่ปลาอย่างนี้นะแล้วก็เอาแกงถ้วยเนี้ยยังต้มถ้วยเนี้ยปกักตักไปให้บ้านเหนือบ้านใต้บ้านซ้ายบ้านขวาพี่น้องกันไอ้แกงนี้มันมีอิธิฤทธิ์พอจะกินแกงเขาจะกินน้ําใจของเขาไปด้วยมันจะกลับมาเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ไมีเป็นอะไรก็มีอะไรเขาก็คิดถึงบ้านเรา เขาก็มาให้กินได้ตลอดปีเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเป็นลูกเคยได้เพราะว่าตอบปัญหาถูกอย่างนี้เป็นต้นเมตตาเมตีเนี่ยผู้ต้องการความสุขพึงหาทรัพย์สมบัติให้ได้เพราะทรัพย์สมบัติย่อมทำให้เกิดความสะดวกเกิดความคล่องตัวไม่ติดไม่ขัดทั้งปวงพึงสร้างเกียรติให้ได้เพราะเกียรตินั้นย่อมทําให้เกิดความไว้วางใจทําให้มีเครดิตน่าเชื่อถือพึงสร้างสมัมตรี เมตตาไมาตรีไว้ทั่วไปเพราะไมตรีกิจนี้ย่อมทําให้เกิดบริวารพวกพ้องทําให้เกิดความสะดวกและรับได้รับความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนั้นความสุขแต่ถ้าเราต้องการความสุขแต่ไม่สแสวงหาทรัพย์ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่สร้างเกียรติให้ตนเองโดยการรักษาสัจจะและไม่สร้างพวกพ้องเข้าไว้ด้วยการมีไม่ไมีไม,ไมตรีต่อกันความสุขจะมีมาแต่ที่ไหน ดังนั้นเราทั้งหลายก็มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาพระพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความร่มเย็นโดยการที่เราได้น้อมนําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติเราก็จะเกิดลาภยศสุขสรเสริญดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ากามุนาวัตติโลโกโกามุนาวัตติประชา กรรมนิพพันธนาตตา,ตาละถัดซาณิวะยายโตสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพวงประชาย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเหมือนหมุดที่ตรึงรถกำลังแล่นไว้ได้ฉะนั้นเรียกว่าคนสัตว์โลกทั้งมวลมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งรูปล่างหน้าตาสติปัญญาฐานะกการงาน ฐานะการเงินบางคนรูปร่างดีสมประกอบบางคนขี้เละไม่สมประกอบบางคนฉเฉลียวฉลาดบางคนโง่เขลาบางคนมียศศักดิ์สูงบางคนด้อยยศศักดิ์บางคนร่ำรวยบางคนยากจนเหล่านี้ล้วนเป็นผลเกิดมาจากกรรมคือการกระทําของผู้นั้นผู้นั้นทั้งสิน้นเขาทําอะไรที่ดีที่เป็นสุจริตเป็นบุญเป็นกุศลเข้าไว้แต่อดีต รือในปัจจุบันเขาก็รับผลความดีได้รับแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ดีเป็นทุจริตเป็นบาปเป็นอาุศลเข้าไว้แต่อดีตหรือปัจจุบันเขาก็ได้รับผลไม่ดีมีความผิดปก,กติโดยประการาต่างๆสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมวลย่อมเป็นไปตามกรรมและเป็นผู้รับผลของกรรมกฎแห่งกรรมนี้ถือว่าเป็นกฎที่ยุติธรรมที่สุดมีความเสมอภาคกันที่สุดสำหรับมนุษย์เรา และเป็นกฎที่ทำให้คนเราไม่ว่าอยากดีมีจนอย่างไรเท่าเทียมกันหมดในการเป็นเจ้าของรถที่แ่นไปมาได้ก็เพราะมีหมุดหรือมีน็อตทำหน้าที่คุมยึดตึงชิ้นส่วนต่างๆไว้ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆรถยึดติดกันแน่นหนาทำให้รถแ่นไปได้ไม่ติดขัดชั้นใดกรรมที่คนเราได้กระทำว่าก็ฉันนั่นจะดจะคอยผูกพันคนเราไปตลอด ถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ผลเป็นความดีและความดีนั้นก็ส่งผลให้เกิดรับความสุขความเจริญก้าวหน้าอีกทอดหนึ่งถ้าเราทำกรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นความชั่วและความชั่วนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับความทุกข์ความตกต่ำถอยมีอีกทอดหนึ่งคนที่ทำกรรมดีไว้เมื่อกรรมดียังไม่ทันให้ผลก็อย่าเพิ่งท้อถอยเสียก่อนเพิ่งทำความดีนั้นเรื่อยๆไป ส่วนคนชั่วที่ทำกรรมชั่วไว้ก็อย่าเพิ่งทำพองใจว่าไม่ให้ผลตรงไหนแม้แต่จะได้ดีมีสุขอย่างเดียวความชั่วให้ผลเมื่อไหร่จะร้องไม่ออกและจะได้รับความทุกข์เรียกว่าอันเหมาะสมแก่กรรมที่ตัวเองทำไว้เรื่องกรรมความประมาทไม่ได้ท่านว่าเหมือนหมาไล่เนื้อทานเมื่อไหรก่ก็กัดเมื่อน,นั้น สรุปว่าคนที่เชื่อกรรำในเชื่อผลของกรรมย่อมอายชั่วกลัวบาปนะไม่ทำอะไรที่เป็นบาปเป็นความผิดไม่ก่อปัญหาให้แก่ผู้อื่นและสังคมมุ่งทำแต่ที่ดีให้แก่ชีวิตส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมทำอะไรอย่าตามใจชอบเพียงเพื่อให้ตัวเองได้รับความสาเร็จก็พอที่โลกเรารุกเป็นไฟทุกย่อมย่าหาความสุขสงบ ถ้าบอไม่ได้ก็เพราะคนที่ไม่เชื่อกรรมนี่แหละทำความดีไว้เถิดประเสริดนักดีย่อมจกักทรงผลโดนสนองโดยพบความรุ่งโรจโชดเรืองรองดีคุ้มครองผู้ทำแต่กรรมดีทำกรรมชั่วแม้จะครั้งลินิดชั่วร่มติดลุกไปทุกที่โดยพบความเดือดร้อนรอนชีวีชั่วสิ่งนี้ชนล้วนไม่ควรทำในสุภาวรารดีถีขึ้นปีใหม่มาเพียแค่สามอาทิตย์นี้น่าจึงมีกาวอวยพรคำนวยพร ส่งสอคออแปลวะส่งความสุขดรืยการกระทำดีๆพูดดีๆคิดดีๆไปสู่สถานที่ดีๆเว้นอบายมุขป,ปากทางแห่งความเสื่อมของชีวิตหกประการที่ท่านเปรียบเหมือนผีร้ายของชีวิตปากเหวอ่ความเสื่อมของชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หกประการเปรียบเหมือนผีร้ายดังคำกรนที่ว่าบรรดาผีมีอยู่หกขอยกแจง้งไม่ได้แกล้งซ้ำเติมเสริมใส่ร้าย มีมัญญัติตั้งทางอบายเป็นทางร้ายอปรรของผีมารผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจ,จินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองเที่ยวชอบเที่ยวเตรยามวิการไม่รักบ้านลูกเมียพาเสียคนผีที่เรียวาสามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ชอบเว้นบาค,ครับระคนผีที่สี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรมีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลทิ้น ผีที่หกชอบเกียรติค้านการทํำกินมีทั้งสิ้นหกผีไม่ดีเอ่ยในวันปีใหม่หรือในเดือนของปีใหม่มกราคมนี้ก็จะขอวยพรเป็นคํากรอนว่าขอวยพรวอนคุณพระรัฐตะนะไตรัฐจำรัดใสมาปกป้องคุ้มครองเราผองภัยให้มีสุขเรียกว่าให้มีสุขทุกทีวา คุณพระพุทธสุดเลิศประเสริฐล้ำคุณพระธรรมอำนวยช่วยรักษาคุณประสงค์สงศีลอภิญญาขอจงมาป้องปัดขจัดพานคุณสยมพรมมินปิ่นเทเวศมาปกเกตให้ปรีเปรมกเกษมสารขอให้คุณบูมาและอาจารย์มาพิบาลรักษาทุกราตีขอให้อายุบรรลุร้อยวรณะพรอยเปล่งปรังทั้งสุขีมีสุขใจสุขกายสบายดี ขอจงมีกำลังดั่งใจจินปาศจากโรคโชคช่วยอำนวยให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยรวยทรัพย์สินไม่มีทุกข์สุขาหมดราคินขอยินดียิ่งทั้งหญิงชายจงอุดมสมบูรณ์พูณสวัสดมีสมบัติล้นหลากมากเหลือหลายมีลาบชดสดใสสุขก,กายใจสุขสบายหายห่วงโชดช่วงเอ่ยอาตมภาพ จากคุณพระสามมาวรักสนสิทธิการทอาจารย์มหาปเสฐวัดโพธิเดเตียนของอ้างอคุณปตรีรัตนารตรอันเป็นวิสัยคุณบุญยาเขตขอจงมารวมกันเป็นตบะเดชะแรงก้าและบุญกุศลที่บำเพ็ญแล้วและพระบารมีของพระมหากษัตราย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์จงอำนวยพรประทานพรในแก่ประเทศชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์จงสถิตเป็นร่มโพทองของประสบนิกรชาวไทยให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีตลอดปีใหม่และทุกปีพูดถึงเรื่องกรรมคนเหล่านี้ก็จะมีเรื่องกรรมเข้ามาแทรกในชีวิตของคนเรานะกรรมของคนเหล่านี้ก็มีลักษณะไม่เหมือนกัน มีโอกาสที่จะได้รับกรรมที่เราได้กระทำมาไว้ดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปประทุษร้ายผู้ใดผู้ใดประทุษร้ายคนที่ไม่คิดประทุษร้ายตอบเป็นคนบริสุทธิ์ทั้งไม่มีความผิดอะไรบาปกรรมย่อมกลับมาหาผู้นั้นเองเหมือนกับฝุ่นละอองที่ถูกเป่าทวนลมไปย่อมปลิวกับมาหาคนเป่าฉันนั้น ธรรมดาคนที่ไม่ถูกกันนั้นมักจะคิดทำลายกันโดยประกาศและต่างๆเพื่อเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความย่อยยับไปแต่การทำลายกันนั้นใช่ว่าฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นที่จะถูกทำลายแม้แต่ตนเองก็อาจถึงความย่อยยับไปด้วยทั้งๆที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ตอบหรือทำอะไรเลยแต่ว่าตนเองถึงความย่อยยับเพราะถูกบาปกรรมที่ตนทำเขาไว้ย้อนกลับมาท่านก็ว่า คนที่ประทุษร้ายคนที่ประทุษร้ายคนที่อื่นด้วยวิธีการต่างๆจะด้วยเจตนาร้ายหรือเจตนาอย่างอื่นก็ตามเช่นทำร้ายเขาโดยการฆ่าฟันทุบตีกัดค้งหนวงเหนียวเป็นต้นยอมทำร้ายเขาด้วยการใส่ความให้ร้ายป้ายสีด่าทอผู้ใดเจ็บใจเป็นต้นแม้กระทั่งคิดร้ายหมายให้วิบัติต่างๆ หากว่าคนที่ตนประทุษร้ายนั้นเป็นคนบริสุทธิ์มิได้มีความผิดคิดร้ายอะไรอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือใส่ร้ายและเขาก็ไม่ได้คิดร้ายตอบไม่ได้ทำอะไรโต้ตอบผู้ที่ประทุษร้ายเขานั่นแหละจะได้รับผลการกระทําของตนเองเพราะถือว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นบาปกรรมอย่างหนึง่งฐานที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์หรือผู้ไม่มีความผิดได้รับความเดือดร้อน ทั้งกายและใจท่านเปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่ถูกเป่าไปทวนลมไปฝุ่นละอองนั้นก็จะถูกลมพัดย้อนกลับมาหาผู้เป่านั่นเองอันผลกรรมที่เกิดจากการประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายต่อเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดนั้นมีสิบประการคือความเจ็บปวดร้ายแรงหนึ่งความเสื่อมหนึ่งความตายหนึ่งความเจ็บไข้เดรป่วยหนึ่งจิตฝุ่งซ่านหนึ่งความขัดข้องทางราชการหนึ่ง ถูกกล่าวถูร้ายแรงหนึ่งเสียญาติหนึ่งโภคสมบัติเกิดความวิบัติหนึ่งไฟไหม้บ้านหนึ่งผลกรรมทั้งปวงนี้ย่อมตามพระชนผู้ประทุสร้ายเขาเรื่อยไปที่นั้นไม่ให้มีความสุขสงบในชีวิตได้ดังเช่นอยู่ๆก็เกิดความเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุในรักษาเท่าไรก็ไม่หายถูกใส่ความโดยไม่เป็นจริงเป็นต้นซึ่งทุกโทษอย่างนี้ส่วนใหญ่มักเกิดคิดไม่ถึงและมักมองข้ามไปเสียหมด เพราะนั้นเมื่อเป็นองการได้รับความทุกข์โทษต่างๆและเป็นองการมีเวรมีภัยอะไรกับใครก็อย่าไปทําร้ายใครอย่าไปใส่ร้ายหรือพูดในร้ายใครรวมทั้งอย่าได้ไปคิดร้ายใครเพราะถ้าว่าคนที่ตนประทุษร้ายนั้นเขาเป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์ทั้งไม่คิดโต้อต,อ,ต,อ,ตอบบาปกรรมและเวรนั้นยมย้อนกลับมาทําให้ตัวได้รับผลต่างๆนานาโดยไม่รู้ตัว ท่านสาธุชนทั้งหลายธามภาพขออ้างอาคุณพระศีลรันาตนตรัยบุญคุศลที่มาเป็นแล้วจงมารวมกันเป็นตาบะเป็นเดชะให้แรงกล้าอำนวยไวพรประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมีความสุขก,กายสุขใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปกากถาธรรมเรื่องเวลาที่ผ่านไปในชีวิตโดยพระสมุหาวรคดิสสิทธิการวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม